ดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันบ้างอ๋อนอนอยู่บ้านทั้งวันเลยปุ๊บจริงเหรอหุยนอนจนเหนื่อยเลยเนาะใช่ครับแล้วต้าล่ะทำอะไรคะไปเดินเล่นสยามครับโอ้ยไปกับใครเนี่ยที่หลังเชิญครูด้วยอ่ะแล้วฟิวล่ะไปไหนมานั่งแก้สอบอยู่บ้านค่ะครูตกหลายวิชาถึง 3-4 วิชานี่แหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเทอมนี้ครูว่าเธอต้องผ่านแน่ตั้งใจเรียนนะคะค่ะครูแล้วมิวล่ะคะอ่านหนังสือค่ะโอ้ยเอาใจครูไปเลยครูต้องอ่านนะอ่านแล้วเอาไปแก้อ่านแล้วก็ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนทุกคนทำคณิตคิดเร็วโอ้ยเสียงอ่อยมากเลยไหนขอเสียงใหม่สิว่าพร้อมใช่ไหมโอ้โหคุณคิดว่าคุณตอบไม่ได้ไม่น่าจะได้ครูว่าไม่ได้โอ้ทำไมมันยากขนาดนี้จะตอบได้ไหมอ่ะนั่นดิโอ้โหทำไมมันยากงี้อ่ะนั่นดิทำได้ปะตาตอบไงอ่ะทำไงอ่ะวิธีเอาตัวรอดเมื่อครูเรียกไปตอบคำถามวิธีที่1เดินช้าๆเดี๋ยวเวลาก็หมดเด็กหญิงฟิวออกมาเขียนคำตอบค่ะเอ้าตอบไม่ได้ทำไงเนี่ยคิดออกแล้วเดินสโลว์รอให้เวลาหมดตอบอะไรอ่ะอุ๊ยแป๊บนึงนะคะครูเนี่ยนะถ้าใครทำได้นะสอบผ่านแน่นอนตอบไม่ได้โดนแน่เลยอ่ะปีนี้แก้แน่เลยดูดิตรวจยากเลยทำไม่ได้เนี่ยเด็กหญิงฟิวเดินเร็วๆหน่อยสินี่จากโต๊ะมากระดานนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยโอ้ครูก็หนูต้องเดินช้าๆหนูกลัวล้มมากช่วงนี้ข้อเข่ายังไม่ดีอยู่หรอโอ้โหมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไกลมากเลยครูมันไกลยากขนาดนั้นเลยเหรอวิธีที่2ถามคำตอบจากเพื่อนๆอ่ะครูเขียนเสร็จแล้วหมิวมาเขียนคำตอบค่ะไปเราด้วยนะเราไม่รู้จริงอ่ะช่วยเราด้วยนะฟิวช่วยเราด้วยนะเนี่ยถ้าทำได้นะสอบผ่านแน่นอนอะไรอ่ะฟิวอะไรอ่ะเด็กหญิงเมียวค่ะครูเขียนคำตอบค่ะ2บวก1แน่ๆเลยทุกคนอ๋อได้10ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อ๋ออย่างนี้รู้แล้วนี่ค่ะแน่นอนเสร็จแล้วค่ะครูฮะ2บวก1ได้5หรอใช่ค่ะ5ก็เพื่อนหนูอะค่ะยกมืออย่างนี้ทั้งห้องเลยค่ะหนูก็เลยตอบให้ค่ะพวกเราไม่ได้บอกว่า5พวกเราบอกว่าไม่รู้โหเอ้ยเราก็นึกว่า5ที่แท้ก็ไม่ใช่นี่เองไม่เป็นไรค่ะนั่งที่เรียนขอบคุณค่ะวิธีที่3ใช้เครื่องคิดเลขอ่ะงั้นเด็กชายแชมป์มาเขียนคำตอบโอ้โหทำไมวะไม่รู้ทำไรต้องใช้สมการอะไรไหมเนี่ยเร็วๆเลยค่ะเร็วๆเนี่ยถ้าสอบได้นะสอบได้แน่นอนไม่ต้องรับประกันเลยต้องเอาสิไปทำอะไรก่อนนะนี่แล้วถึงมันจะถึงได้2คนหรือเปล่าตอบแล้วไอ้เมื่อไงครูคิดออกแล้วจะเครื่องคิดเลขสิโง่ไปทำไมเอาละ2บวกดัง3โอเคกูยังง่ายเลยโอ้โหข้อนี้ง่ายมากเลยง่ายสุดเตรียมตัวนะทุกคนไหนได้ยังสุดแล้วครับอ่ะทุกคนปรบมือให้แชมป์ค่ะตอบไปไงอ่ะโอ้เรื่องนี้จิ๊บๆโอ้สอนแล้วบ้างดินั่นดิแชมป์รู้ได้ไงอ่ะว่า2บวก1ได้3ก็เราใช้เครื่องคิดเลขไงอ้าวครูฟิวใช้เครื่องคิดเลขเมื่อกี้เขาบอกเลยว่าเป็นพยานได้ยินเมื่อกี้อ้าวแชมป์เธอใช้เครื่องคิดเลขจริงเหรอเนี่ยทำไมเธอกองล่ะไปวิ่งรอบสนามแบบนี้เลยนะไปเลยไปเลย3รอบไม่เกียดนะไปเลยใช่เลยไป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 เลยวิธีที่4หลอกถามเพื่อนมา
นักเรียนใครปะเด็กชายต้าละกันมาเขียนคำตอบหน้าห้องทิวฮะตอบอะไรรู้แต่ไม่บอกหรอกคนง่ายมากตอบอะไรเนี่ยสองบวกหนึ่งคิดไม่ออกอะเด็กชายต้าตอบไวๆหน่อยสิคิดออกแล้วฟิลเธอไม่รู้หรอกถ้ารู้เธอก็บอกเราแล้วโอ้ยเรารู้อยู่แล้วข้อนี้สองบวกหนึ่งง่ายมากที่สามไงง่ายขนาดนี้ทำได้ฟิวโง่กว่าต้าอีกไปบอกต้าทำไมเนี่ยก็ต้าบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราก็เลยบอกไปไงต้าจะได้รู้ว่าเราอ่ะรู้ตอบโอ้เห็นไหมเนี่ยต้าตอบได้ไหมเนี่ยหลับแฉ่งวิธีที่5แกล้งปวดท้องเข้าห้องน้ำมาข้อต่อไปโอ้โห1ล้านคูณ0โอ้โหเหลือเลยเหลือเลยถ้าทำได้นี่สอบผ่านแน่นอนค่ะฉลุยตอบแล้ววะเด็กหญิงฟิลมาทำข้อนี้ฟิลหรอครูคุยอยู่หนูก็ปวดท้องอ่ะงั้นหนูมาเข้านั่งเวลาหนูปวดท้องมากเลยไม่ไหวแล้วโอ๊ยไม่ได้หรออย่างนี้ได้ด้วยเหรออ่ะเด็กชายต้ามาทำข้อนี้ผมปวดท้องครับฮะพ่อองค์ก้าวต้าก็ปวดท้องเหรอครูผมกินส้มตำมาปวดท้องครูอู้อย่าบอกนะว่ากลิ่นเนี้ยคือของเธออ่ะไม่ใช่ครูไม่ใช่อย่างนี้เลยหรออะไรเนี่ยครูคะเธอคงไม่ปวดท้องอีกนะอ่ะหมิวมาโอ้หนูปวดท้องกระทันหันเลยค่ะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอ๊ะนี่เป็นอะไรกันหมดทำไมท้องเสียกันหมดเลยล่ะเมื่อตอนเที่ยงไปกินอะไรกันมาหรือว่าครูก็ปวดท้องเหมือนกันเนี่ยวิธีที่6ดราม่าให้ครูสงสารมาค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนมาเขียนคำตอบข้อ6นะคะ1ล้านคูณ0ได้เท่ากับเท่าไหร่เด็กชายแชมป์เชิญค่ะผมเหรอใช่ค่ะตอบเลยเอาแล้วครูว่าเธอทำได้สู้เขาอ่านี่เลยโอเคครับเอาไงดีวะตีดราม่าซะเลยครูคือมันก่อนนะแม่ไก่ตายครับแล้วออกไข่7ฟองครับในโจทย์นี่มันมีศูนย์ที่เหมือนไข่ทั้งหมด7ตัวโอ๊ยไม่รู้มันเศร้าเนาะอาทิตย์ที่แล้วผมกินไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มอาทิตย์ที่แล้วกินไข่ต้มวันต่อมาผมกินไข่เจียวไข่เจียววันต่อมากินไข่เจียวต่อมาผมกินไข่เค็มครับไข่เค็มไข่เค็มได้ไม่ได้กินหมูไก่อะไรเลยนะลูกไม่ครับคือเพื่อไว้อะไรคือแม่ไก่นะโอ้โหขอโปรดคุณเลยไข่ข้นโอเคแล้วงั้นเด็กชายฉันไม่ต้องตอบไปนั่งไปโอ้โหมันเศร้ามากเลยเรื่องแม่ไก่ออกไข่เป็นโอ้โหแล้วก็คือโอเคงั้นยกเลิกคาร์ดไปเย้และคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิธีการเอาตลอดเมื่อครูเรียกมาตอบคำถามหน้าห้องค่ะแล้วเพื่อนนะคะมีวิธีไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย